สวัสดีครับนะยินดีด้วยกับชัยชนะนะครับฝ่ายนี้เป็นไงครับเราเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรบ้างครับได้ครับเก็บอะไรบ้างครับเก็บตาเก็บตัวเจ็บใจดูอะไรบ้างครับก็โดนหมัดโดนศอกแต่ไฟนี้นี่ผลการแข่งขันคือมันไม่เอกฉันท์นะก็คือเรียกว่าผมที่ไม่แน่ใจนะน่าจะ2-1แล้วก็เหยียบเขานะประมาณนี้แหละเราคิดว่าจุดที่เราชนะเขาเลยคือจุดไหนครับก็ได้อากาศนั่งได้ไหมโดยเฉพาะยกไหนยกสองยกสามตอนที่เราต่อยเป็นไงคิดว่าไงครับดอกนั้นนาทีแรกที่ต่อยไปก็คิดว่าเขาอ่อนการลงคนแต่ไม่ถึงขั้นแบบกระลงตั้งแต่เราต่อยมาเนี่ยฮะตั้งแต่เราต่อยมาเลยนะฮะมีคู่ต่อสู้อะไรที่สูงกว่าเราสูงกว่าคู่สูงกว่าคนนี้ไหมครับไม่มีครับมีคนนี้สูง19เซนนี่ถือว่าเป็นช่วงที่หายสุดเท่าที่เราต่อยมาแล้วความสูงหรือส่วนสูงนี่ทำให้เราชกลำบากไหมครับก็ลำบากยากเขาเป็นมวยด้วยไม่ใช่มวยเดียวต่อยโดนจังๆหลายหมัดนะคิดว่าก็โดนหลายหมัดครับมีหมัดไหนที่เราคิดว่าหน้าลงไหมก็ยุบหัวหน้าลงจะฟอกเขาอยู่เอาส่วนได้ครับยอมรับว่าคือนักบงนักบอลนี่ได้เลยถึงตอนนี้เราชนะมาในวันลุมพินีกี่ไฟแล้วครับไฟที่4ครับนี่เป็นไฟที่4ไฟนี้ไฟที่4แล้วคาดหวังอะไรต่อจากนี้ครับก็สัญญาแล้วก็ขอให้ได้ต่อยมีรายการสุดไวๆไม่ต้องมีโอ้พูดชัดๆเลยบอกอยากได้สัญญาก็อยากได้สัญญาด้วยครับก็ผมสงสัยนิดนึงครับพิกัดที่เราชกอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อไฟนี้142ครับ142ครับลองไปเลยขึ้นมาแล้วแต่เราพอรู้ใช่ไหมครับว่าในวันนี้มันจะถ้ามันไม่335มันขึ้นไป145เลยเราคิดว่าเราควรจะต่อยในพิกัดไหนคือถ้าลดมา135นี่เป็นไปได้ไหมต้องลองดูครับต้องลองครับต้องลองดูไหวเหรอร้อยสามสิบห้าครั้งสุดท้ายที่ต่อยประมาณไหนครับประมาณปีไหนครับตั้งแต่ผมแพ้รถถังครับรถถังเหรอครับผมกี่ปีแล้วเนี่ยก่อนโควิดครับก่อนโควิดมี3ปีแล้วเนาะครับผม30ปีแล้วแต่ถ้าเกิดรถเป็นไงเป็นไปได้ไหมก็ต้องลองเนี่ยต้องลองครับแต่ถ้าขึ้นไปต่อย145นี่จะโอเคกับเรามากกว่าไหมครับก็โอเคเดี๋ยวจะคิดว่าใหญ่แน่นอนเจอแต่ตัวมีแค่นั้นเองคือเรามองว่าถ้าเราขึ้นไปต่อยสัก3ปอนด์ต่อย145เนี่ยคู่ต่อสู้จะใหญ่กว่าเรามากกว่านี้อีกครับคือว่าใหญ่กว่านี้มีแต่นิดๆเท่านั้นเลย145คืออาจจะลดใช่ไหมครับน้ำหนักปกติเท่าไหร่ครับน้ำ66แล้วพอปล่อยขึ้นมาต่อยแบบนี้รู้สึกว่าเราช้ากว่าเดิมครับคือก็ช้ากว่าเดิมคือเดิมแบบเราคิดว่าไฟต่อไปของเราเนี่ยเราอยากเจอใครครับคือในวันนี้ไม่ต้องห่วงเราสามารถที่จะพูดถึงคู่ต่อสู้คนถัดไปของเราได้ยังไม่ออกเหมือนกันยังไม่ออกครับกับฟาโดลิสเป็นไงครับไม่ไหวคือก็ใหญ่ไปใช่ไหมครับก็คือไฟหน้าก็ลาตาทางอุชาปีหรือทีมงานนะเนาะอ่ะฝากทิ้งท้ายถึงแฟนๆเราหน่อยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณแฟนเมย์ที่เป็นกำลังใจให้ครับวันนี้ผมก็จำได้เต็มที่ครับขอบคุณมากครับขอให้ได้สัญญาไปชกวันใหญ่เร็วๆนะครับ